วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายอันธนิติดิดอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องสารรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือ the constitutional c u r t on the protection of the people's right s and liberty เนื่องในโอกาสสารรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยก่อตั้งครบ25ปีณโนะรงแรมชาทเทรียมริเวอร์ไซด์เขตบางคอแหลม โดยสารรัฐธรรมนูญจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเสริมสร้างประสบการณ์กับสารรัฐธ,ธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียและยุโรปในการปฏิบัติงานต่อกระบวนการยุติธรรมของแต่และประเทศอาทิสาธารณารัฐประชาชนมองโกเลียสาธารณรัฐเกาหลีสาธราร,าาธรณารัฐอินโดนีเซียและสาธารณารัฐออสเตรียเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นการสารสัมพันธไมตรีระหว่างสารรัฐธรรมนูญตลอดจนอง,องค์กรด้าน กระบวนการยุติธรรมในระดับนานาชาติเพื่อใหก้กระบวนการยุติธรรมพัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมและสามารถอำนวยประโยชน์ประชาชนให้เกิดความผาสุกได้อย่างมั่นคงทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสร,รีภาพพื้นฐานของประชาชนมีรากฐานความเป็นนิติรัฐตามหลักนิติธรรมจากรักฐธรรมนูญของแต่ละประเทศซึ่งวางหลักการให้ ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองรวมถึงมีสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ